ที่ในส่วนกลางเองนะครับวันนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเพลินจิตครับนำโดยทางคุณกีรพัฒน์เจียมเศษรองผู้ว่าการทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงในฐานะประธานในพิธีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2561เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2561โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามปีพ.ศ. 2560นั้นทางกฟน.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนองนโยบายดังกล่าวโดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมกันณการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเพลินจิตและทุกที่ทำการกฟน.พร้อมกันนี้นะครับทางกฟน.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่13ตุลาคม2561พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพียงกันครับวันสำคัญนะ13ตุลาคมยังคิดถึงพระองค์ท่านนะครับเราก็ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทำได้ทุกวัน